ช่อง8 Thailand Newsงานนี้ห้ามพลาดกันเลยล่ะค่ะสำหรับคิกออฟสุดยิ่งใหญ่วิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะรวมใจคนไทยทั้งชาติกับงานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ของไทยต่อเนื่อง61วัน35จังหวัด 4,606 กิโลเมตรฮีโร่โอลิมปิกอย่างสมรักคำสิงประเดิมวิ่งกิโลเมตรที่1ต่อด้วยผู้บริหารนักแสดงนักกีฬาทีมชาติและนักวิ่งจากทางบ้านแท็กทีมกันวิ่งต่อเนื่องซึ่งบรรยากาศการวิ่งวันแรกสุดคึกคักกำลังใจล้นหลามตลอดเส้นทางสุดท้าย92นักวิ่งผนึกกำลังใช้เวลารวมประมาณ12ชั่วโมงพิชิตภารกิจ 92.6 กิโลเมตรจากจุดปล่อยตัวกรุงเทพถึงปลายทางสมุทรสงครามซึ่งงานนี้ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะป้องนะที่บริเวณจุดสตาร์ทจุดที่3ของเราแล้วนะคะใช่แล้วครับเรากำลังเตรียมเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับผู้ที่ถือธงนะครับผมต้องขอขอบคุณไทยจำกัดครับไทยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่3แล้วนะคะสำหรับอาจารย์นรงค์ธงวันนี้นะครับผมเพราะว่าธงวันนี้แหละจะพาไปสู่การแข่งขันเยี่ยมแอบอิจฉานี่คือหนึ่งไอดอลของความตั้งใจของคนเหมือนแต่ว่าเตรียมพร้อมมานานมากเพราะวันนี้
เออสวยสวยให้ให้ให้สวยสวยฮะลุกขึ้นให้พี่บุกหาต่อยแล้วฮะดูค่ะอ๋อโอเคโอเคจะแข่งนะคะทางด้านซ้ายของเราค่ะเป็นบทบาทที่กิจกรรมฟันรันของเรานะคะจะมีทั้งหมดนะคะ5จังหวัดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาในการในวันที่10เมษายนชนบทไทยแลนด์นิวส์